วัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูตุ๊กตาอีกครั้งนึงนะคะวันนี้เด็กๆคะหยิบอุปกรณ์ที่อยู่ในซองนี้มาได้เลยค่ะเด็กๆดูนะคะมีกระดาษนะคะรูปทรงวงกลมแล้วก็มีเชือกด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีกระดาษรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มค่ะเริ่มทำผลงานกันเลยนะคะวันนี้เราจะทำตัวอะไรนะค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะเด็กๆจะได้กระดาษค่ะสีขาวคนละ1แผ่นใช่ไหมคะได้เชือกค่ะแล้วก็ได้กระดาษรูปทรงวงกลมสีต่างๆนั่นเองใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะว่าเราจะเริ่มฝึกวาดกันก่อนค่ะฝึกวาดแมงมุมกันค่ะเด็กๆคะจากกระดาษแผ่นสีขาวนะคะเด็กๆเลือกสีขึ้นมาได้เลยค่ะ1สีใช้ดินสอก็ได้นะคะหรือว่าใช้สีไม้สีช็อกก็ได้ที่เด็กถนัดนะคะอยากใช้วันนี้ค่ะหยิบได้เลยค่ะเริ่มจากค่ะวางกระดาษในแนวตั้งนะคะใช้พื้นที่ประมาณตรงนี้ค่ะนะคะเกือบถึงด้านล่างเลยนะคะวาดดวงตาวงกลมๆค่ะวงกลมๆวาดดวงตาได้เลยนะคะใช้สีตกแต่งไปในดวงตานิดนึงใส่รอยยิ้มค่ะแล้วเราจะวาดวงรีค่ะวงรีรูปไข่แต่ว่าวางในแนวนอนนะคะเด็กๆคะวงรีวงรีค่ะต่อมาค่ะใช้เส้นโค้งนะคะเส้นโค้งค่ะเป็นลำตัวของแมงมุมค่ะแมงมุมมีกี่ขาคะเด็กๆตอบคุณครูค่ะแมงมุมมี8ขานะคะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนสีกันบ้างค่ะเริ่มนะคะ1 2ค่ะต่อมาค่ะ3 4เด็กๆสังเกตนะคะ5 6ค่ะ5 6ต่อไปค่ะ7และ8นะคะก็จะได้8ขาแล้วค่ะได้แมงมุมแล้วต่อไปเรามาทำเส้นใยของแมงมุมกันนะคะเด็กๆลากเส้นตรงจากด้านบนลงมาเลยค่ะลากมาที่ก้นของเขาเลยนะคะต่อมาค่ะเราจะใช้เส้นเหมือนกันเป็นเส้นเฉียงนะคะ1 2 3ค่ะด้านขวา1 2 3ต่อมาด้านซ้ายค่ะ1สองสามก็จะได้เส้นกี่เส้นคะ1 2 3 4 5 6นั่นเองนี่คือการฝึกวาดแมงมุมนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มใยกันนิดนึงนะคะใส่เส้นโค้งโค้งประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นใยของแมงมุมแล้วเด็กๆลองดูนะคะลองจัดวางการลากเส้นดูค่ะนี่คือการฝึกวาดแมงมุมก่อนที่เราจะไปลงชิ้นงานชิ้นนี้นะคะมีกระดาษอยู่ด้านล่างเด็กๆสามารถฝึกวาดอีกได้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำชิ้นงานชิ้นนี้กันก่อนเลยค่ะเราจะมาเริ่มทำผลงานพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆเริ่มจากหยิบสีเข้มๆขึ้นมา1สีค่ะเราจะเริ่มจากวางดวงตาไว้ใกล้ๆกับลำตัวของเด็กๆนะคะจากนั้นค่ะทบทวนกันอีกครั้งนะคะใส่วงรีค่ะวงรีในแนวนอนล้อมรอบดวงตาเลยจากนั้นลากเส้นอะไรคะเส้นโค้งใช่ไหมคะลองเปลี่ยนสีบ้างค่ะต่อไปค่ะลากเส้นหยักค่ะเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3เส้นที่4เปลี่ยนสีบ้างนะคะเส้นที่5เส้นที่6จากนั้นเป็นเส้นที่7ใช่ไหมคะและเส้นที่8ค่ะมาใส่รอยยิ้มให้เขานิดนึงจากนั้นค่ะจากนั้นเราจะลากเส้นตรงลงมาที่ก้นของแมงมุมเลยค่ะนะคะ
เอ๊เดี๋ยวเราไปลากเส้นเป็นใยของแมงมุมกันดีไหมคะเด็กๆค่ะเริ่มเลยนะคะ1 2 3 1 2 3ประมาณนี้ค่ะก็จะได้ประมาณกี่เส้นคะ1 2 3 4 5 6ค่ะจากนั้นเปลี่ยนสีบ้างค่ะเด็กๆนะคะเราจะใช้เส้นโค้งบ้างค่ะใส่ไปเป็นใยของแมงมุมเลยนะคะตามความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆเลยค่ะเมื่อเด็กๆพอใจแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเหลือขั้นตอนอีกขั้นตอนนึงค่ะใช้เชือกนะคะร้อยตามรูค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆก็จะได้เชือกคนละ1เส้นใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเริ่มค่ะให้เด็กๆหยิบที่ปลายเชือกนะคะด้านใดด้านหนึ่งค่ะเราจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยตรงนี้นะคะใช้เทปใสค่ะติดยึดตรงนี้นะคะปลายเชือกด้านนี้ค่ะเวลาเราร้อยเชือกนะคะเชือกเขาจะได้ตึงนะคะต่อมาค่ะหยิบปลายเชือกอีกด้านหนึ่งค่ะสอดลงไปในรูที่อยู่ใกล้ที่สุดค่ะแล้วค่อยๆดึงปลายเชือกออกมานะคะรูที่ใกล้ที่สุดค่ะเห็นไหมคะเด็กๆพลิกกระดาษออกมาค่ะเราก็จะได้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเริ่มค่ะไปที่รูที่อยู่ฝั่งตรงข้ามค่ะใส่ลงไปได้เลยค่ะสอดเชือกเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็ดึงค่ะค่อยๆดึงค่ะต่อมาค่ะมาที่ด้านข้างก็ได้นะคะรูไหนก็ได้ค่ะใกล้ๆกันค่ะดึงขึ้นมาค่ะร้อยขึ้นร้อยลงนะคะเมื่อเราร้อยขึ้นมาแล้วต่อไปเราก็ต้องร้อยลงไปนะคะเป็นเลือกรูที่อยู่ตรงข้ามกันค่ะประมาณนี้นะคะเด็กๆค่อยๆดึงค่ะต่อมาค่ะใกล้ๆกันตรงไหนนะรูนี้ก็ได้หรือว่ารูนี้ก็ได้นะคะเด็กๆสอดปลายเชือกขึ้นมาค่ะดึงปลายเชือกจนสุดเลยนะคะดึงปลายเชือกจนสุดเลยค่ะมาที่รูที่อยู่ตรงข้ามค่ะสอดขึ้นมาแล้วก็ต่อไปก็ต้องทำไมคะสอดปลายเชือกลงไปค่ะต่อมามาที่รูที่อยู่ข้างๆนะคะสอดปลายเชือกขึ้นมาร้อยเชือกไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆไปที่ตรงไหนดีคะช่องนี้ก็ได้หรือว่าช่องนี้ก็ได้ค่ะดูนะคะจากนั้นเองใกล้ๆอันนี้ใกล้ที่สุดแล้วนะคะที่ยังไม่ได้สอดเชือกขึ้นมาก็ร้อยขึ้นค่ะต่อมาเราลองร้อยซ้ำบ้างก็ได้นะคะค่ะยังเหลืออีกรูหนึ่งก็สอดขึ้นมาได้เลยค่ะทีนี้เด็กก็เลือกค่ะว่าจะไปทางไหนดีนะหรือจะไปทางนี้ดีเด็กลองวางดูนะคะสอดดูก่อนได้ค่ะนี่ค่ะก็ปลายเชือกของเราก็จะจบที่ตรงนี้เราก็จะใช้เทปใสนะคะติดเข้าได้เลยค่ะก็จะได้ใหญ่แมงมุมจากการร้อยเชือกของเด็กๆแล้วนะคะเด็กๆส่งภาพผลงานมาให้คุณครูได้ชื่นชมได้นะคะบ๊ายบายค่ะ